they benefit from games. Rust กำเนิด Welcome in Rust สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกม Rust กำเนิดมนุษย์เรามาต่อกันเลยครับคือตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมได้เปลี่ยนเซิร์ฟอีกแล้วเหรออีกแล้วได้ลุงพีเปลี่ยนเซิร์ฟอีกแล้วเหรอคือต้องเปลี่ยนนะพอดีว่าอย่างที่รู้กันดีเพื่อนเซิร์ฟที่ผ่านมาผมก็จะตามรอยเท้าไลออนคิงนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีผู้คนมากมายไปตามกันไปเต็มเลยเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะมาเซิร์ฟเวอร์เอเชียสักอย่างหนึ่งนะฮะเซิร์ฟเต็ม50คนนะครับคือเอาเป็นว่าตอนนี้ผมอยู่กับคนในเซิร์ฟด้วยแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะคือเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะก็เราก็หาที่กันก่อนเลยดีกว่านะก็ภาวนาว่าอุ้ยหลัวอุ้ยนี่ยองบอกนี่ไปดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องแต่เช้าโอ้ซอมบี้มาหลบซ่อนๆตรงนี้ด้วยนะโอ้โหซอมบี้ everywhere no ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเฮ้ยคาโก้ดับครับเห็นของไหมฮะคาโก้ดับครับเฮ้ยมันทิ้งคาโก้ตรงนู้นฮะแสดงว่ามีคนเรียกคาโก้ดับเออแกพลาดแล้วแกเรียกคาโก้ดับตรงนู้นอ่ะฉันเห็นไงเออฉันเห็นไงโอ้โหเอาไงดีฮะมาอีกแล้วครับโอ้โหคาโก้มันดรอปแถวนี้บ้างดีคือเดี๋ยวผมกดเห็นกันมาหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนู้นกันคือตอนนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดมาใหม่ๆก็หินก็เยอะอยู่นะพอดีว่าก็เราก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแหละโอเคหวังว่าภาคนี้เราคงได้สร้างบ้านแล้วครับเฮ้ยคาโก้ข้างนู้นคาโก้วิ่งไปเลยอะไรอะโอ้หมูอุ้ยซอมบี้อุ้ยเจอแกทุกงานเลยเอ้ยวิ่งมาแล้วอย่าโอ้โหโดนลุมเอ้ยโอ้โหขึ้นเขาก่อนละโอ้หอุตส่าห์เจอหินนะเนี่ยเจอหินทักทีไม่เป็นไรโอเคฮะปลอดภัยแล้วโอ้ยโอ้โหชัดๆเลยว่ามันเอ้ยจะฮึบชัดเลยโอ้โหโอ้โหไปแล้วไม่อยู่แล้วตามมาได้ไหมตามมาไม่ได้ครับไอ้ย่ะเราอ้อมไปขุดหินก่อนนะฮะเฮ้ยนี่คือถนนเมนหลักครับเสียงอะไรแกรกๆเหมือนแบบสัญญาณอะไรสักอย่างนะฮะเฮ้ยโอ้โหมันอ้อมโลกได้ไปแล้วตายแล้วไปแล้วโอเคครับรู้สึกว่าคาโก้ดรอปแถวๆนี้นะฮะใช่หรือเปล่าฮีใช่เลยได้ครีมโทนับมีอะไรให้โดอีกเยอะเลยครับเซิร์ฟเวอร์นี้เฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวฮะเราดูกันเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านตรงนู้นก่อนนะฮะไปสำรวจบ้านตรงนู้นก่อนนะครับไม่มี third person เหรอโอเคบ้านแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่นะฮะจุดโอ้โหชัดเลยว่ายังไม่มีคนมานะฮะนะเฮ้ยดีมากเลยตรงนี้มันเห็นเราไปแล้วครับโอ้โหคาโก้ใหญ่มากจะมีของไหมเนี่ยเฮ้ยไงอะไรเนี่ยเพเปอร์เรามีเพเปอร์ครับเพเปอร์ไปแล้วครับขึ้นแล้วครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อทางเข้ารั้วเข้าโอเคฮะเราจะไปอยู่ในกลางป่านะครับรู้สึกว่าแถวนี้
เฮ้ยแถวนี้อุดมสมบูรณ์นะคุณผู้ชมแถวนี้ไม่มีคนมาแน่นอนนะถ้ามีคนมาป่านนี้ของโดนโดแล้วเฮ้ยเหมือนมีคนเดินตามผมนะโอเคครับคุณผู้ชมผมจะอยู่ที่นี่แล้วล่ะผมจะอยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่แต่นะผมจะอยู่บนนั้นก่อนอื่นเราขุดหินกันนะฮะโอเคเหลือไว้สักประมาณ 3-4 อันระวังหลังด้วยโอ้ยเสียวๆอยู่ฮะในเซิร์ฟมีอยู่ 7-8 คนก็ต่างคนต่างกระจายกันอยู่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม้เมยอะไรโหอลังการครับขุดเลยฮะเราต้องอยู่บนนั้นครับเดี๋ยวขุดตัดไม้ด้วยเราต้องบอกว่าเราต้องเวลาขุดเนี่ยต้องแบบเดินวนๆรอบหินนะบอกว่าอีกแล้วไม้แล้วครับคาร์โก้ไม้แล้วครับคาร์โก้ดรอปไหมดรอปทางไหนเนี่ยโอ้หินเยอะมากอ่ะหินเยอะจริงๆหินเยอะมากจริงๆเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องแล้วล่ะครับนะฮะตรงนั้นมันโล่งเกินไปมันอันตรายเราอยู่ใต้ถ้ำนี้ดีกว่าแบบว่านะผมแบบตื่นเช้าขึ้นมาพระอาทิตย์ส่องแสงเงี้ยยาสิบเป็ดย่างคนหัวย่างสิบเป็ดย่างย่างสิบเป็ดย่างเรามาย่างGentlemen, we see something. Wuda da siya. ใครอะไม่รู้ใครพูดภาษาอะไร Wuda di siya. อาจจะว่าเอ้ยมีใครอยู่บ้างไหมอะประมาณนั้นก็เซิร์ฟเอเชียก็คงจะมีเพื่อนบ้านเราแวกบ้านเรานะครับ10ประเทศอาเซียนบ้านใครอะแวะหน่อยโอ้โหไปแล้วครับเราไปอยู่ที่ของเราตรงนู้นดีกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาที่นี่ไม่ธรรมดาโอเคเราได้ไม้มาแล้วนะฮะแล้วก็หาทำเลดีๆเลยนะครับโอ้โหลบมากราบหายรู้สึกอยากไปสร้างที่นั้นทันทีเลยโอเคฮะเราก็เฮ้ยเฮ้ยเอ๊บนี่ไงตรงนี้แหละคุณผู้ชมที่ใช่กับคนที่ชอบเออนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยที่ไหนอ่ะเฮ้ยตรงนั้นคงจะมีคนอยู่ไม่เป็นไรโหเป็นหมู่บ้านเป็นคาโก้หย่อมๆเลยครับอ้าวกระตุกอะไรมันเป็นคาโก้หย่อมๆฮะโอเคครับเราคิดไม่ผิดที่เราจะมาสร้างที่นี่นะฮะแล้วมีอะไรภาษาจีนเอาคงถามว่ามีใครอยู่ไหมเราก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับก่อนอื่นเลยเปิดคราฟติ้งก่อนนะฮะ wood barricade campfire เอาแคมป์ไฟก่อนสร้างแคมป์ไฟก่อนโอ้สร้างเร็วมากโอ้สร้างเร็วมากตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยทางเข้าปากถ้ำเฮ้ยเปิดไฟก่อนuse นะรู้สึก comfortable นะฮะแล้วก็มีอะไรก็ทำไว้ก่อน wood ต้องการ wood เยอะมากโอ้ต้องการไขมันด้วยล่ะเอ้ย stone hatchet ทำได้แล้วครับทำ stone hatchet ได้แล้วโอ้ทำไมเซิร์ฟนี้สุดยอดมากเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ยั้งครับโอ้โหใส่ไปแล้วครับตอนนี้เข้าไปแล้วครับ1 2 2 1 3 1นำไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเข้ารวดเร็วอย่างรวดเร็วไม่มีทิติไม่มีทิติจริงๆเข้าไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้ไม่น่าเชื่อฮะตอดติดต่ออย่างรวดเร็วครับรู้สึกทันใจโจมากตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาคือหิวครับแล้วทำไงครับเนี่ยโอ้ยหิวครับหิวฮะงานเข้าแล้วครับเราต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้วูดบริเกตนะครับสลีปปิ้งแบ็กโอ้ต้องใช้โคลดเยอะมากเลยต้องหาจากไหนเนี่ยงานเข้าแล้วครับความหิวมาเยือนแล้วฮะสิ่งนึงที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นคือความหิวครับเมื่อกี้เห็นกวางอยู่แมปเห็นหมูอยู่แมปโอ้ได้วูดโอ้ใช้นี่ได้วูดเยอะมากขุดตรงนี้ได้วูดเยอะมากนะฮะโอเคฮะได้วูดเยอะมากจริงๆHatchet together Suffer all โอเคครับต
ตอนนี้ไม้เมืองมงไม้อะไรไม่สนแล้วฮะสนความหิวอย่างเดียวถ้าตายนี่คือจบเลยอย่างเท่านี้สิคุณผู้ชมฮะโชคช่วยเราครับผมขอเนื้อของคุณได้หรือไม่ผมขอเนื้อของคุณได้หรือไม่อย่างนี้สิตัวเธออย่างนี้สิเรียบร้อยครับได้ไหมแล้วฮะโอ้รีบกลับบ้านด่วนเลยครับได้ไหมแล้วฮะรีบกลับด่วนเลยครับตอนนี้เราได้เนื้อครบทุกอย่างแล้วนะฮะเรากินสดๆได้ไหมลองดูก่อนโอ้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 ติดพิษนะฮะโอ้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 เนื้อทำร้ายร่างกายอุ้ยมีอ้วกงานเข้าแล้วไปกินของเน่าใครเข้าให้ไปกินของเน่าล่ะก็หิวว่าโอ้โหใจเย็นๆไม่ใจเย็นพี่โอ้โหเดี๋ยวเขารู้ล่องรอยหมดการอ้วกของพี่เนี่ยแหมเอาละเหมือนกงมาจากปาร์ตี้เอ้ยปาร์ตี้กงมาจากปาร์ตี้อ้วกระหว่างทางครับความหิวมาเยือนแล้วโอเคฮะบ้านรออยู่แถวนี้อีกนิดเดียวครับโหใจรอนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะอีกนิดเดียวครับเราก็จะได้คือตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยไว้แล้วนะฮะเลือดลดเหลือทีละหนึ่งนะครับจำไว้นะฮะทางเข้าบ้านเราอยู่ไหนทางเข้าบ้านเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะฮะนี่ครับอีกต้องกระโดดหน่อยฮะทางเข้าบ้านเราอาจจะลำบากตรงนี้โอเคครับเอ้ยเอาใช้ดิโอเคฮะเผาเลยอ้าวคุกไงอ่ะคุกไปแล้วอ่ะอ้าวงานเข้าแล้วครับทำไงทีนี้ sleeping bag ทำ sleeping bag เลยโอเคจะเซฟไหมถ้าฉันนอนคุณจะเซฟไหมนี่ตรงนี้เลยได้แล้วครับโอ้ต้องรอโอ้กินไปโอ้ต้องรอหน่อยนะฮะโอ้โอเคครับในที่สุดเราต้องรอนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาทำของเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวทำวูดบาริเคดหน่อยแล้วกันนะฮะป้องกันการบุกรุกนะฮะวูดบาริเคดตรงนี้เลยนะเอา3อันโอเคครับโอ้เยอะแยะมากนี่เลยตรงนี้เลย1อันโอเควางไว้1อันตรงนี้ด้วย1อันนะฮะตรงนี้ด้วย1อันนะครับป้องกันการบุกรุกได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะที่เหลือเราก็ต้องไปตัดไม้ต่อไม้ด้านล่างนี่ได้เยอะเร็วมากนะฮะดูจากด้านบนดูจากที่เราขุดได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราลงไปขุดกันต่อเลยด้วยกันนะฮะก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับลงไปขุดเพราะว่าตอนนี้คือเรียกได้ว่าตอนนี้ของเราเนี่ยได้เยอะมากพอสมควรนะครับคือต้องระวังตัวให้เป็นพิเศษเพราะว่าเรามีตัวสิ่งนี้แล้วเนี่ยคนก็จะจ้องเล่นงานเราเป็นพิเศษนะฮะ เราก็อย่าคิดไปอะไรยังไงแล้วก็เฉยๆเจอใครก็มีคนมาแนะนำบอกว่าถ้าเจอคนเจออะไรก็วางอาวุธลงนะอย่าถืออาวุธให้เขาเห็นโอเคครับผมสัญญาทางนี้มันทางตรงทางถนนใหญ่คนก็มาได้เราต้องรีบ gathering immediately คือเก็บเกี่ยวให้ได้ให้โดยเร็วที่สุดนะฮะโอเคไปเลยรีบเลยฮะโอเคครับเร็วสิโอเคไปเร็วคืออันเดียวมันขุดได้หมดนะฮะทั้งเหมือนแบบว่าเป็นขวานในตัวไปด้วยเป็นอะไรไปในตัวไปด้วยแหลมมากเราต้องรีบทำประตูฮะคือแบบว่าเราต้องกุมแบบว่าล้อมรอบบ้านให้หมดแล้วก็ทำประตูแล้วก็คือปลอดภัยแน่นอนในระดับหนึ่งนะฮะเสียวมากโอ้ยจะมึนแล้วครับจะมึนแล้วบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามแล้วเนี่ยโอเคฮะต่อไปทำ workbench เหรอwooden door นี่ทำประตูได้แล้ว wooden shelter โอ้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ทั้งหมดเลยฮะได้เป็นทั้งหมดเลยนะแหมสุดยอดมากเย้ เราได้ประตูแล้วครับล็อกไงเนี่ยโอเคแล้วก็ทำ wooden storage box นะฮะที่เก็บของ
เคฮะเราเปิดไฟก่อนแป๊บนึงแล้วก็ทำของต่อครับเราทำของรอบร้อมบ้านของเราก่อนนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนมืดนี่ผมเล่นไม่ได้จริงๆเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับก็จะมาเล่นในช่วงเช้าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไปกำลังไปได้ดีกันเลยพอทีเดียวนะฮะได้ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็นะเลือกทำเลยได้ดีแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟก็คนก็น้อยก็รู้สึกว่าโอเคนะฮะก็อยู่กัน7 6คนก็ถือว่า7 8คนก็ถือว่าโอเคละนะก็ตามล่าอะไรยังไงกันก็โอเคครับก็วันนี้ดูมีคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่กับในเกม Rust นะฮะกำเนิดมนุษย์นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงมีคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับบ๊ายบายครับ